คลอนะครับก็จะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำนะครับเป็นวันวิสาขบูชานะครับเป็นวันฤกษ์ดีนะครับที่จะทำพิธีจุดธูป9ดอกนะครับแล้วก็ถวายน้ำผลไม้นะครับนะครับพิธีก็ไม่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผลไม้9ดอกก็ธูป9ดอกแล้วก็ผลไม้นะครับแล้วก็น้ำนะครับผลไม้4ผลนะครับทำพิธีขอขมานะครับบรรพบุรุษเทวดาประจำตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับความมีโชคมีลาภทำมาหาขึ้นนะครับวันนี้ทางช่องพี่โจมานพก็จะทำพิธีขอขมาจุดธูป9ดอกครับในวันที่15นะครับพฤษภาคม2565ซึ่งเป็นวันที่เหมาะสมกับการทำพิธีนะครับเวลาก็ช่วง 13.19 ถึง 13.59 นะครับผมซึ่งตอนขณะทำพิธีผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะวันนี้ฝนตกด้วยนะครับแต่ให้ดูบรรยากาศนะครับมีบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับฝนตกนะครับจะทำพิธีนะครับได้เลือกไล่ใครอะไรแล้วนะครับทางช่องบรรจบมันก็จะเริ่มทำพิธีจุดธูป9ดอกขอขมาเทวดาประจำตัวนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบรรพบุรุษนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเป็นวันวิสาขบูชาข้าพเจ้านายวีรศักดิ์อัคธรรมได้ทำพิธีจุดธูป9ดอกแล้วถวายน้ำผลไม้4ผลขอขมาต่อบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าสิ่งใดที่เคยล่วงเกินทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงได้โปรดอโหสิกรรมยกโทษต่อตัวข้าพเจ้าและสิ่งใดที่ท่านได้เคยล่วงเกินต่อข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมเพื่อเป็นถวายพุทธบูชาด้วยอนุสงส์ผลบุญแห่งการกระทำแห่งการอนุโมทนาต่อบรรพบุรุษเพื่อขอขมากรรมอนุสงส์นี้จงถอนกลับมาสู่ครอบครัวให้ข้าพเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดขอให้จงสำเร็จสำเร็จขอให้จงมีโชคมีลาภได้เงินก้อนใหญ่ปลดหนี้ปลดสินขอให้เทวดาประจำตัวและเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบรรพบุรุษทั้งหลายจงได้โปรดดลบันดาลให้ครอบครัวข้าพเจ้าทุกๆคนอยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองกิจการร้านค้าเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดขอให้จงสำเร็จโดยพันด้วยสุขภาพแห่งความกตัญญูกตเวทีบารมีแห่งเทพเทวดาอารักษ์ทั้งหลายตลอดทั้งสิ่งสถิตทั้งหลายขอจงดลบันดาลให้คำอธิษฐานนี้จงสำเร็จสำเร็จสำเร็จสาธุสาธุสาธุนะครับก็จบไปนะครับเป็นการทำพิธีขอขมากรรมต่อเทวดาประจำตัวแล้วก็บรรพบุรุษสิ่งที่เคยล่วงเกินนะครับทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติหรือในปัจจุบันที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินขอจงได้โปรดอโหสิกรรมและวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลายแล้วและข้าพเจ้าก็จะได้จุดธูปเสียงทายเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อมีโชคมีลาภขอให้บรรพบุรุษทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่ดูแลรักษาปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบุญพระคุณบิดามารดาเทพอารักษ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระเวสสุวรรณพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่โพศกเจ้าแม่กวนอิมพญาคุดพญานาคตลอดทั้งลูกเทวดาทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจะได้จุดธูปเสียงทายขอให้จงโปรดดลบันดาลให้โชคให้ลาภให้เกิดตัวหวยตัวเลขที่จะนำไปเสียงโชคเสียงลาภให้เกิดความร่ำรวยเพื่อเป็นพละกำลังเพื่อมีกำลังใจในการสะสมบุญบารมีในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้จงสำเร็จสำเร็จมีโชคมีลาภอ
สัมปติสามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหสิพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาหรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมาอุนโมพุทธายะวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมาอุนโมพุทธายะวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติชามิเถงเถงพาพาหาหาลือลือสัตว์เดือวันนี้ก็ได้เสร็จพิธีในการทำพิธีขอขมาเทวดาประจำตัวบรรพบุรุษจบตามขั้นตอนในการทำพิธีขอให้จงสำเร็จสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเทวดาทั้งหลายขอจงร่วมอนุโมทนาดลบันดาลในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐานขอให้จงสำเร็จสำเร็จสาธุสาธุสาธุครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับการทำพิธีขอขมากรรมต่อบรรพบุรุษเทวดาประจำตัวนะครับจริงๆแล้วนะครับในการจุดธูปก็จุดธูป9ดอกนะครับแล้วก็ถวายผลไม้แล้วก็น้ำนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ในพิธีนะครับก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องจุดธูปเสียงทายนะครับแต่วันนี้ก็ได้เพิ่มมานะครับเป็นการจุดธูปเสียงทายเพื่อเป็นการเสียงทายเสียงโชคนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงนะครับแต่ก็เป็นพิธีกรรมนะครับที่ได้เห็นนะครับได้ยินนะครับจากครูบาอาจารย์ท่านที่ได้ลงข้อมูลไว้ก็เลยนำมานะครับทำพิธีที่บ้านนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกด้วยนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับอากาศก็ร่มรื่นนะครับอากาศเย็นนะครับจุดธูปขอเข้ามานะครับผมก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจเราสบายนะครับแล้วก็มีกำลังจิตกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะนำไปปฏิบัตินะครับผมวันนี้ทางช่องพระยโจบ้านหนองเคาะก็เลยมาทำพิธีนะครับตรงช่วงที่ทำพิธีนะครับไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับเพราะว่าได้นำคำสวดแล้วก็คาถาสวดอยู่ในโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่คำที่พูดก็จะมีในเรื่องของคือตั้งนโม3จบแล้วก็สวดคาถาขอเข้ามากรรมนะครับแล้วก็ขอเข้ามาโดยคำพูดแล้วก็ขอพรหลังจากทำพิธีกรรมเสร็จนะครับผมก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับทำเองที่บ้านนะครับซึ่งวันนี้ทางช่องพระเจ้าบันดังพรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจจะเป็นพิธีไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำครั้งแรกนะครับต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้ถ่ายทำคลิปให้สมบูรณ์กว่านี้นะครับหรือว่าท่านก็อาจจะหาดูข้อมูลใน YouTube ก็ได้นะครับเพราะว่าก็มีเห็นทางในหลายช่องนะครับได้แนะนำพิธีการแบบสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอสวัสดีอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนท์คอด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจบนะครับจะได้นำธูปที่จุดเสียงทายมาให้ชมนะครับผมนะครับหลังจากจุดแล้วนะครับ
ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมชัดไหมเนาะนะครับทำพิธีขอขมากรรมเทวดาแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางนะครับผมเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ